ดังนั้นนะครับมาตรฐานแท้ๆจริงถ้าจะให้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเพื่อนๆต้องมี95เนี่ยของแท้เนื้อเขาเป็นแบบนี้เพื่อนๆใช่ไหมของแท้เนื้อเขาเป็นแบบนี้ความเก่าเขาขนาดนี้คือดูเก่าให้ได้ครับดูเก่าให้ได้ดูสูตรเนื้อถ้าท่านลองได้หลวงปู่นาค95เนี่ยนะมาเป็นสารตั้งต้นเอาไว้เทียบใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างน้อยคือเรามีสารตั้งต้นที่เป็นสูตรวัดระฆังของสมเด็จโตโดยที่หลวงปู่นาคเนี่ยท่านเอาผงที่เหลืออยู่ที่วัดระฆังผสมกับเศษพระหักของพระแตกกุในปี2474เนี่ยมาทำมันก็จะได้เนื้อแบบนี้ถ้าเป็นวัดอินประมูลขุนอินประมูลเนี่ยเนื้อเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเห็นไหมดูความเก่าดูเนื้อหาแบบเนี้ยเพื่อนๆก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันมาสูตรเดียวกันเนี่ยคือพระที่อยู่ในเจดีย์มีคราบก็จะคล้ายๆกับบางขุนพรหมอย่างนี้ใช่ไหมครับเนื้อเขาก็จะแกร่งนะครับเนื้อแกร่งใช่ไหมเพื่อนๆดูสิว่าเขาก็จะมีคราบกุอยู่ด้วยพระแท้ต้องขายได้คือมันเป็นเรื่องที่คนขายพระเขาพยายามจะไซโคให้คุณเนี่ยคือผมเป็นนักสะสมไง มันไม่จำเป็นต้องขายมีของแท้ของดีทำไมไม่เอาเก็บเอาไว้เอาไว้ใช้เองใช้เองขอใช่ไหมเพราะว่าผมเชื่อว่านะประเทศไทยเราจะต้องประสบวิบากกรรมอะไรอีกเยอะเลยมีของดีติดตัวไว้มันน่าจะดีกว่านะใช่ไหมคือคุณขายไปคุณได้เงินมาไม่กี่หมื่นหรอกใช่ไหมแต่คุณไม่สามารถจะหาของดีของวิเศษอย่างนี้ได้โอกาสที่คุณจะได้ของดีของวิเศษเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมีทุกวันใช่ไหมครับก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเราเนี่ยเห็นไหมคุณดูความแกร่งของเขาเนี่ยความเก่าของเขาเนี่ยพอเรามีนะเราก็มาเทียบดูดิใช่ไหมว่าของที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยมันเก่าถึงหรือเปล่าเนี่ยเนื้อแบบเนี้ยอันเนี้ยเก่าเกิน150ปีแน่ใช่ไหมเพราะว่าเขามีการสร้างเปลือกผิวขึ้นมาใหม่มาเสริมทับแล้วมันยังไงมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวให้ดูอันนี้นี่ก็เป็นบางขุนพรหมอีกแบบหนึ่งนะครับคืออะไรคือเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีคราบกุแบบเกาะแน่นไม่ออกเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เนื้อเดิมเขาก็มีนะแต่เนี่ยเห็นไหมคราบกุเขาเกาะแน่นสักขนาดนี้ละเพื่อนๆก็ดูสิว่าเห็นไหมคือประมาณอย่างนี้ถ้าเอาไปแช่ไอ้น้ำประสานพลาสติกนะถ้าเป็นพลาสติกนะก็จะสลายไปเลยนะหรือว่าแช่ทินเนอร์ใช่ไหมครับแช่ทินเนอร์มันก็จะละลายแต่ถ้าเป็นพระแท้เป็นพระผงเนี่ยคราบเขาเนี่ยติดแน่นแบบเอาที่กอฟันนะมากอก็ยังยากเลยที่จะหลุดใช่ไหมครับนี่แหละนะคือสูตรเนื้อเขาเนี่ยเห็นไหมสูตรเนื้อเนี่ยเขาจะลึกนะถ้าเทียบกับเนื้อเนี่ยมันก็เนื้อแค่70ปีใช่ไหมเนี่ย70ปีเขาได้ประมาณเนี่ยเขาก็ค่อยๆไล่ความแห้งใช่ไหมฮะแต่สูตรเนื้อเนี่ยเขาจะมีความมันแววอยู่ในตัวที่เรียกว่าหนึบนุ่มแต่เพื่อนๆก็จะเห็นว่าไอเม็ดมวลสารที่เห็นเนี่ยมันคล้ายๆกับวัดปราสาทบุญวาสใช่ไหมครับที่เขาบดแล้วก็มาโรยใช้ผงของบางขุนพรหมใช่ไหมคือจริงๆแล้วเราต้องเรียกว่าสูตรพระของสมเด็จโตนะครับซึ่งได้เรียนมาจากสังฆราชสุขไก่เถื่อนเนี่ยคือ จริงๆแล้วอ่ะมันยากตรงที่ว่าเราจะหาที่ไหนอ่ะที่มันเป็น95จริงๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเพื่อนๆมีใช่ไหมเพื่อนๆก็สนุกแล้วแหละเห็นไหมอย่างองค์นี้องค์นี้เนี่ยเนื้อเขาเก่ากว่า85เห็นไหมมันจะออกเป็นคล้ายๆฟันแคลเซียมขาวละพอนั่นเสร็จสูตรเนื้อเขาน่ะเห็นไหมครับเนี่ยสูตรเนื้อเป็นแบบนี้เพื่อนๆก็จะรู้แล้วว่าอ๋อพระแท้เป็นไงมันไม่ต้องไปส่งตรวจนะส่งตรวจเสียสตังค์เปล่าๆดูด้วย 10x ได้จริงๆวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าอ๋อคือการที่จะตรวจด้วยอะไรก็แล้วแต่ 1000x 1000x เนี่ยมาขยายอีกทีนึงเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเม็ดปูนเนี่ยที่มันขาวไปทั้งหมดเลยนะเป็นเหมือนไข่ต้มสุกเลยนะครับเพราะว่า CaCO3 แคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยนะมันมีการเปลี่ยนสภาพกลายไปเป็นหินอ่อนนี่ครับลักษณะของการกลายสภาพไปเป็นหินอ่อนลักษณะของเนื้อที่เขากลายสภาพไปเป็นหินอ่อนฮะเพราะโครงสร้างเขาเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตไงครับนะคือมันแตกต่างจากพระโรงงานที่พยายามจะสร้างขึ้นมาถ้าเพื่อนๆเห็นแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมส่องทุกวันทำความเข้าใจเพื่อนๆก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมพระสมเด็จวัดระฆังมันไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ว่าเราจะต้องหาความเก่าที่ลึกกว่าใช่ไหมครับลึกกว่า95ก็คือ85ลึกกว่า85ก็พวกนี้แหละครับที่ลึกกว่า85เห็นไหมว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆแต่ว่ามันดูไม่ยากใช่ไหมมันดูไม่ยากเลยสำหรับการเรียนรู้อ่ะนะเนี่ย95เนื้อก็แค่ขนาดนี้เองเราดูลักษณะของงานการวางแขนเนี่ยอันนี้เป็นพระที่ถอดพิมพ์มาใช่ไหมถอดพิมพ์หลวงปู่นาคถอดพิมพ์ของสมเด็จโตมานะมันก็ไม่ผิดใช่ไหมเห็นไหมแต่สูตรเนื้อเขาเนี่ยพอเราได้สูตรเนื้อเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นพิมพ์ทรงอะไรเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยนี่ก็อีกองค์หนึ่งแล้วเรารู้ได้ไงเพื่อนๆดูสิเห็นไหมดูเนื้อเขาเนี่ยพอนั่นเสร็จเห็นไหมเนื้อเขาเนี่ยมันก็มีความหนึบนุ่มแบบเนี้ยนะนี่เป็นเนื้อสูตรวัดระฆังสูตรสมเด็จโตพอเราได้สูตรเนื้อเนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วว่าไม่ว่ารูปแบบเขาจะเป็นยังไงมี5ชั้น7ชั้น9ชั้นมันก็เป็นสูตรเดียวกันใช่ไหมครับคือหลวงปู่คำวัดอมรินทร์เนี่ยท่านบันทึกไว้ใช่ไหมว่าสมเด็จโตท่านสร้างไว้164พิมพ์มาแต่เซียนพระมาแบ่ง4พิมพ์5พิมพ์ก็คือว่าพอมันจำกัดตรงนั้นเล่นกันเฉพาะพิมพ์ประธานพิมพ์ฐานแซมนะพิมพ์เจดีอะไรเนี่ยก็แล้วอีก160พิมพ์อ่ะมันมีแต่บอกว่ามันผิดพิมพ์คือมันเป็นแค่วาทกรรมของเขาอ่ะแล้วความจริงมันก็ค่อยๆปรากฏนะแต่การที่เพื่อนๆจะได้พระวัดระฆังจริงๆอ่ะเพื่อนๆก็ต้องมีสารตั้งต้นที่ถูกต้องใช่ไหมครับเห็นไหมว่าพอเราดูเป็นใช่ไหมเราแยกเนื้อได้เนี่ยเราก็สามารถจะหาได้ใช่ไหมครับแล้วเนี่ยนะเนี่ยมันเนื้อสูตรเดียวกันกับอินโดจีนก็เป็นพระวัดระฆังเห็นไหมเนื้อสูตรเดียวกันพอเรารู้เนื้อเนี่ยจะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมมันก็ง่ายสำหรับเราละที่จะตามหาแล้วเราก็มาอารัธนาแขวนคอใช้ดูใช่ไหมคือวัตถุมงคลมันก็ดีกว่าอัปมงคลแหละเห็นไหมครับกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และ กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่